โยสวัสดีครับน้องทุกคนพี่เตียวนะครับคลิปนี้นะครับพี่จะมาบอกเทคนิคสำคัญนะครับซึ่งมีความสำคัญมากมันชื่อว่า3เดือนอันตรายนะครับในการเตรียมสอบเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องใช้เวลาเตรียมสอบ1ปีเต็มใช่ปะก็คือ12เดือนแต่ในวงการสอบเข้าเตรียมมหาหรือว่าสอบแข่งขันเนี่ยมันเตรียมตัวจริงๆอ่ะแค่ประมาณ10เดือนหรือว่า11เดือนนะครับซึ่งเราจะอัดโจทย์จริงๆเนี่ยประมาณ7เดือนก็คือเราอาจจะเริ่มต้นประมาณหลังประกาศผลก็คือประมาณเดือนเมษานะครับหลังเมษาไปก็คือจะเริ่มสตาร์ทบางที่ก็เริ่มพฤษภานะครับแล้วก็อัดไป7เดือนแล้วก็จะไปเลิกขยันหลังประมาณหลังเดือนตุลาไปแล้วก็จะไปเริ่มต้นใหม่อีกทีเดือนมกราคมจนถึงสอบนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราจะขยันจริงๆแค่ประมาณ7เดือนแต่เราจะขยันสุดๆอ่ะก็คือหลังสอบไม่ติดก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนนี้นะครับ3เดือนได้เป็น3เดือนที่มีความสำคัญสุดในการเตรียมสอบแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมีไฟเต็มที่นะครับมีไฟในการเตรียมสอบเต็มที่เลยพอหลังเดือนกรกฎาคมไปนะครับสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมไปเข้าสิงหาคันยาตุลาเนี่ยเกือบ 100% ทุกคนจะมีความขี้เกียจเข้ามานะครับฉะนั้นใน3เดือนแรกที่มีการเตรียมตัวคือปลายเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมเนี่ย3เดือนแรกมันมีความสำคัญคือเป็นเดือนที่กอบโกยซึ่งทุกคนจะแอคทีฟเต็มที่จะพยายามทำโจทย์อย่างหนักหน่วงใน3เดือนแรกนะครับพอหลังจาก3เดือนนี้ไปนะเละทุกคนนะครับส่วนใหญ่ก็คือขี้เกียจถ้ารู้ตัวเองว่าเริ่มไม่ทันเริ่มตามเพื่อนไม่ทันเริ่มเบื่อเริ่มอะไรเงี้ยก็จะหลุดเฟรมเลยก็จะไม่ทำแล้วก็เวลามันก็จะล่วงเลยไปตั้งแต่สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามันจะไปแม็กถึงธันวาก็คือขี้เกียจสุดๆก็คือช่วง4เดือนอันตรายนะครับก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นปีเดือนที่เกือบทุกคนเลยที่เตรียมสอบนะครับรวมทั้งพี่ด้วยนะครับก็ขี้เกียจนะครับแล้วก็จะไปเริ่มแอคทีฟอีกทีหนึ่งประมาณมกราก็คือพักผ่อนจนเบื่อแล้วก็อยากจะมาเตรียมสอบอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ทันฉะนั้นใน3เดือนแรกนะครับมิถุนากรกฎาคมเนี่ยเป็น3เดือนที่พี่ไม่ห่วงเลยเพราะทุกคนขยันอยู่แล้วและสมควรจะขยันนะครับเพราะทุกคนจะมีไฟแต่หลังกรกฎาคมไปสิงหากันยาตุลาเนี่ยมันเข้าสู่ความขี้เกียจในขณะเดียวกันถ้าใครคุมโซนได้คุมความขี้เกียจได้ตักตวงในช่วง3เดือนแรกตั้งแต่สอบไม่ติดมาเก็บเลขจบอังกฤษจบนะ3เดือนท้ายหรือว่า4เดือนท้ายเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันเก็บพอแล้วนะครับในความเป็นจริงของการเตรียมสอบที่เก็บสถิติมาพี่เองสอบเองเพื่อนสอบแล้วก็ที่สอนมานะครับขยันแค่7เดือนก็ติดแล้วนะครับขยันแค่7เดือนก็ติดแล้วส่วนใหญ่ขยัน7เดือนติดแล้วไม่ต้องถึงปีขยันตั้งแต่เมษาไปถึงเดือนตุลาพอแล้วอีก4เดือน5เดือนฟรีแล้วมันจะรู้ตัวแล้วว่าสอบติดไม่ติดมันจะรู้ตัวแค่3เดือนแรกว่าสอบติดไม่ติดรู้ตัวจากอะไรรู้ตัวจากเลขถ้าเลขรอดอังกฤษรอดติดถ้าเลขไม่รอดอังกฤษไม่รอดทุกคนก็จะเกิดห้ามใจว่าเอ้ยจะไปทำวิทย์ดีไหมวิทย์ยังไม่แน่นเลขยังไม่แน่นอังกฤษยังไม่แน่นสุดท้ายไม่แน่นทุกวิชาและส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่ที่เขาติดกันอะส่วนใหญ่จะ2ปีหมายความว่าปีแรกก็อัดไปทุกวิชาไม่มีวิชาไหนแน่นเลยอีกปีนึงก็มาเสริมทีละวิชาให้มันแน่นขึ้นเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่หลักการที่พี่บอกนะหรือว่าเทคนิคที่พี่บอกนะคือ3เดือนแรกนะครับตั้งแต่เมษาพฤษภามีหนักกระดาษอัดไปเลยเต็มที่นะครับเพราะว่าทุกคนจะเจอสภาพของความขี้เกียจอยู่แล้วทุกคนจะเจอสภาพของความขี้เกียจอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็งงหวังพึ่งเรียนกุยชาเพราะว่าอยากจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับพึ่งไม่ได้ละต้องมาออนไลน์ทุกอย่างแหละและสิ่งที่สำคัญของออนไลน์คือตัวบันทอนคือสภาพแวดล้อมมันจะทำให้เราขี้เกียจกว่าเดิมถ้าใครไม่อัด3เดือนแรกเลขให้จบหรือว่าไม่มีเมนไม่มีโค้ดไม่มีการวางแผนอย่างดีนะและเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันจะทำให้เราขี้เกียจโดยสภาพที่การที่เราเตรียมตัวนานเกินไปแล้วก็การอัดไม่ต่อเนื่องถ้าใครอัดมา3เดือนจากนี้ไปนะครับ3เดือนชื่อเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาอั
ันมา3เดือนเลขอังกฤษน่าจะเก่งแล้วทำไมต้องเน้นเลขอังกฤษเพราะมันเป็นวิชาใหญ่มันเป็นวิชาใหญ่ที่ตัดสินเป็นตัดสินตายเลยเพราะถ้าเกิดเลขอังกฤษเก่งโอกาสติดถึง 90% แต่ถ้าเกิดมาถึงเดือนตุลาเลขก็ไม่เก่งอังกฤษก็ไม่แน่นฟิสิกส์ก็ไม่แน่นเคมีก็ไม่แน่นเตรียมตัวสอบใหม่อีกปีอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นเดือนของความดีเลย์เป็นเดือนของความขี้เกียจจะไม่ค่อยมีใครทำข้อสอบกันเว้นแต่คนที่อัดเลขมาต่อเนื่องแล้วก็มาแผ่วมาเปลี่ยนวิชามาเปลี่ยนมูฟเมนต์คืออัดเลขมาจนเอียนอะอัดเลขจนเอียนแล้วก็อยากเปลี่ยนมูฟเมนต์มาเรียนเคมีเรียนฟิสิกส์เปลี่ยนสภาพแวดล้อมถึงไปรอดนะครับโดยเฉพาะเดือนธันวาเป็นเดือนที่เอื่อยมากเป็นเดือนแห่งความเหน็บหนาวเป็นเดือนแห่งการพักผ่อนเหมือนวันศุกร์อ่ะมันจะไม่ค่อยทำแล้วมันจะพอมามกราต้องทำข้อสอบเก่าแล้วบางคนก็ทำข้อสอบเก่าตั้งแต่ธันวาแล้วมกราเนี่ยทำข้อสอบเก่าแล้วทำข้อสอบเก่าอุดรอยรั่วเรียนวิชาที่ยังไม่แน่นเช่นไทยสังคมเคมีวิทย์วิญญาณชีวะอะไรเงี้ยมาอุดข้อสอบเก่าจะไม่ใช่มาการนั่งเรียนเลขละถ้ามาถึงมกราแล้วยังเรียนเลขอยู่ก็เตรียมตัวสอบอีกปีอันนี้พูดจริงๆนะครับก็คีย์สำคัญของคลิปนี้คือ3เดือนแรกอัดให้สุดเพราะสภาพแวดล้อมจะทำให้เราขี้เกียจอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเอาช่วงที่เรามีไฟอยู่เต็มหัวใจเนี่ยลุยให้สุดไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเยอะอย่าคิดเยอะเตรียมสอบอย่าคิดเยอะทำตามสเต็ปแล้วก็เขียนแผนให้ชัดเจนนะครับถ้าอยากมุ่งทางนี้ก็ต้องลุยนะครับโอเคไปลุยกัน